สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีความคิดเห็นหลังเกมของแฟนกีฬาชาวต่างชาติมาฝากกันดังเช่นเคยโดยในคลิปนี้จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนลูกหนังชาวเวียดนามถึงผลงานการคุมทีมของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหลังจากที่กุนซือชาวไทยของเราได้นำทัพของอัญญาลัยลงทำศึกในเกมบอลถ้วยรายการ National Cupและก็สามารถพาทีมของเขาผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปได้อย่างสุดตื่นเต้นจากชัยชนะเหนือทีมจากลีกรองอย่างอันแยงในช่วงท้ายเกมด้วยสกอร์2ประตูต่อ1โดยเกมนี้โค้ชซิโก้ได้จัดผู้เล่นตัวสำรองลงไปเล่นกันแบบเกือบยกทีมแต่ทว่าได้พลาดท่าโดนทีมเยือนขึ้นนำไปก่อนจนต้องแก้เกมด้วยการส่งผู้เล่นตัวจริงลงมาช่วยจนกระทั่งสามารถพลิกกลับมาชนะได้จาก2ประตูที่ทำได้ในช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมซึ่งจากผลงานของโค้ชชาวไทยที่สามารถพาทีมเข้าไปสู่รอบต่อไปได้แบบสุดระทึกอย่างนี้แฟนฟุตบอลที่นั่นเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากพวกเขากันดูเลยครับโดยแฟนบางคนแรกได้มาคอมเมนต์หลังเกมนัดนี้ว่าสุดท้ายแล้วของอัญญาลัยก็ยังสามารถยืนหยัดถึงพลังแห่งแชมเปี้ยนแต่หลังจากเกมนัดนี้เกียรติศักดิ์ก็คงได้รับรู้ถึงความสามารถของตัวสำรองและก็ความแตกต่างระหว่างทีมชุด1กับชุด2ผมหวังว่าเกียรติศักดิ์จะสามารถหาสมดุลระหว่างผู้เล่น2ชุดนี้ได้พบเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวด้วยว่าทีมชุด1กับทีมสำรองมันแตกต่างกันเยอะมากซิโก้ยังมีงานอีกมากเลยที่จะต้องทำที่ของอัญญาลัยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมพร้อมกับแสดงความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าผู้เล่นสำรองของเราในวันนี้เล่นกันได้ไร้จินตนาการอย่างมากผมหวังว่าโค้ชซิโก้จะสามารถหล่อล้อมผู้เล่นดาวรุ่งของเวียดนามเหล่านี้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ยังได้มากล่าวชื่นชมโค้ชซิโก้แม้ว่าจะได้รับชัยชนะในนัดนี้ไปแบบบุดหวิดครับว่าหลังจากแมตช์นี้ผมได้เห็นพรสวรรค์ในการคุมทีมของโค้ชเกียรติศักดิ์เมื่อเกมมันติดขัดเขาก็ได้มีการเปลี่ยนแท็กติกแล้วก็ผู้เล่นแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนเกมได้ภายใน10นาทีแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยมุมมองที่แตกต่างไปครับว่าเราเกือบที่จะพ่ายแพ้นะแพ้เพราะความประมาทของโค้ชซิโก้ฉันทนไม่ได้เลยกับการเล่นที่น่าเบื่อของพวกตัวสำรองพวกเขาขาดศักยภาพในการทำประตูโดยทั่วไปแล้วเรายังคงจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เล่นตัวจริงเป็นหลักแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ให้เหตุผลในเรื่องนี้ว่าโค้ชซิโก้เขาเพียงแค่รับแข้งให้กับผู้เล่นในชุดที่2มันนานๆครั้งที่โค้ชจะมีโอกาสได้ใช้ทีมชุด2แบบยกชุดอย่างนี้ส่วนคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ถึงกุนซือชาวไทยว่าเกียรติศักดิ์ดูมีความมั่นใจที่สูงมากเขาหัวเราะในช่วงเวลาที่ทีมเราพลาดโอกาสแบบงี่เง่าแต่หลังจากเกมนัดนี้ซิโก้เองก็น่าที่จะสามารถตระหนักได้ว่ามันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่เขาต้องทำเพื่อที่จะเพิ่มความลึกของสควอตภายในทีมส่วนคนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลที่ได้มองว่าความแตกต่างระหว่างตัวสำรองและตัวจริงของห้องอัญญาลัยมันมีเยอะมากเลยเราจำเป็นที่จะต้องมีการกลับไปพิจารณากันอีกครั้งโค้ชซิโก้นั้นเก่งแต่ในชัยชนะนี้ก็มีบทเรียนที่ต้องไปทำอีกมากกับพวกตัวสำรองส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในเกมนี้เราเล่นกันด้วยทีมชุด2เกือบทั้งแมตช์มิสเตอร์เกียรติศักดิ์ก็คงจะได้ค้นพบทั้งจุดแข็งและก็จุดอ่อนต่างๆของพวกเขาและมันต้องมีการแก้ไขเมื่อเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าผมหวังว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงเบรกให้กับทีมชาติซิโก้จะใช้เวลานั้นเพื่อสร้างทีมชุดที่2ความสามารถของพวกเขามันย่ำแย่เกินไปส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงนักเตะสำรองที่ได้ลงเล่นในเกมนัดนี้ว่าทีมชุด2มันทำให้ผมได้นึกถึงการเล่นของทีมของอัญญาลัยในยุคของโค้ชคนก่อนๆที่พวกเขาสามารถครองบอลได้แต่ก็ทำประตูไม่ได้จากนั้นก็จะเสียบอลแล้วก็เสียประตูส่วนคนต่อมาก็มีมุมมองถึงเรื่องนี้ว่าผมเข้าใจนะว่ากิติศักดิ์พยายามที่จะให้โอกาสชุดที่2ของทีมของอัญญาลัยได้ลงเล่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยังคงต้องส่งผู้เล่นจากทีมชุดแรกลงไปช่วยอยู่ดีเกมนี้มันทำให้หัวใจผมเต้นแรงมากเลยส่วนคนต่อมานี่ก็มาคอมเมนต์ด้วยว่าในเกมนี้ผ่านไปเกือบ80นาทีฉันเห็นว่าโค้ชซิโก้ยังไม่เปลี่ยนใครจึงแทบที่จะไม่กล้าดูเลยใครจะคิดว่าช่วงท้ายเกมเราจะสามารถพลิกมาชนะ2-1ขอแสดงความยินดีด้วยของอัญญาลัย
ฉันหัวใจแทบวายเลยส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มากล่าวไปอีกว่าฉันเคยเห็นแต่เราเป็นฝ่ายขึ้นนำแล้วก็เปลี่ยนตัวหลักบางคนออกในช่วงนาทีที่70แต่ว่าการโดนนำจนกระทั่งถึงนาทีที่80แล้วเพิ่งจะมาเปลี่ยนตัวเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปไหมฉันหัวใจแทบจะวายส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่น่าจะเป็นแฟนบอลของทีมคู่แข่งเนี่ยได้มาบ่นแล้วว่าถ้าเราลองมองกันดูให้ดีๆเกมนี้วานต่วนตั้งใจลงไปเล่นเพื่อเรียกจุดโทษนะเกียรติศักดิ์และมิสเตอร์ดึกส่งวานต่วนลงไปเล่นแบบนั้นส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนของฮองอัญญาลายก็มีความคาดหวังว่าผมหวังว่าโค้ชจะให้ตัวสำรองได้ลงเล่นร่วมกับผู้เล่นตัวหลักเพื่อที่พวกเขาจะได้มีโอกาสได้ลงแข่งขันมากขึ้นเพราะว่าถ้าพวกเขามีโอกาสลงเล่นน้อยจนเกินไปมันก็จะมีผลในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในเกมและการจบสกอร์ของพวกเขาก็ดูจะค่อนข้างอ่อนแออีกด้วยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแนะนำว่าถ้าเกมไหนเราชนะแน่นอนแล้วเราก็ควรที่จะมีการเปลี่ยนผู้เล่นซิโก้นั้นมักจะเปลี่ยนผู้เล่นแค่คนหรือ2คนเท่านั้นซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวว่าเมื่อปีก่อนฉันเคยเตือนในเรื่องของการสืบทอดของทีมของอัญญาลายแล้วว่าอีก 3-4 ปีเราอาจที่จะขาดแคลนผู้เล่นเป็นอย่างมากหลังจากแมตช์นี้ผู้นำของทีมคงจะต้องมีงานอีกมากเลยที่จะต้องทำครับทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์หลังเกมของแฟนบอลชาวเวียดนามถึงผลงานของโค้ชซิโก้และก็ทีมของอัญญาลายบางส่วนที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความผิดพลาดในการแปลณตรงจุดใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ